สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คลิปทำเป็นพิเศษยามเย็นนะฮะ5โมงเย็นเพื่อสวัสดีที่25มิถุนายน2563ก๋วยเตี๋ยวรูใช่ไหมอันนี้คืออะไรใช่อันนี้คืออะไรก๋วยเตี๋ยวรูอยู่ข้างหน้าร้านนี้คือร้านอะไรร้านย่าก๋วยเตี๋ยวรูร้านก๋วยเตี๋ยวรูอะไรก๋วยเตี๋ยวรูคือร้านเดียวกันแต่ว่าเป็นที่เป็นน้องกันคลาสสิกดีนะครับแถวนี้ยามเย็นเดินแล้วเห็นเดี๋ยวนี้เขาจะมีกลุ่มอะไรนะนี่เรามาเดินตลาดน้อยนะครับเราจะเห็นกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นสมัยก่อนเขาเรียกฮิปสเตอร์เดี๋ยวนี้สับฮิปสเตอร์มันล้าไปละแต่ก็จะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนี่ฮะเรามาเดินเพื่อดูยามเย็นของตลาดน้อยใช่เป็นถนนเจริญกรุงซอย33นะครับเวิร์กมากตลาดน้อยเนี่ยยามเย็นจะสงบนะครับรถไม่ค่อยติดนะดูทรงตรงนี้รถไม่ค่อยติดแล้วก็อยู่ห่างจากเดินกลับเข้ามานะครับเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่แม่น้ำเจ้าพระยาพี่อาร์ตครับสะดวกไหมครับพี่พอดีอาจารย์ไปฝากคิดถึงอย่าลืมชวนไปชมไม่ทันครับก็เลยว่าจะรบกวนพี่อาร์ตวิดีโอคอลอาจารย์ไปบอกให้วิดีโอคอลโทรหาพี่อาร์ตหน่อยขับรถอยู่ครับพี่งั้นไม่กวนครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีครับท่านผอ.ผมไตรครับไอขัดอะไรคะลูกไส้กะหรี่ปั๊บนะครับโอ้ขัดอย่างนี้เลยอันนี้ตรอกแฟดซับสินนี่ก็จะเป็นเสียงกงตลาดน้อยยามเย็นก่อนเป็นเก่งจีนเนี่ยยาวโอ้โหสุดยอดเหตุที่ผมชอบเพราะอะไรมันใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาใช่แหล่งท่องเที่ยวไปง่ายจะไปไอคอนสยามก็ง่ายนะคือตรงเนี้ยมันไปโอเรียนเต็นก็ง่ายจะบอกว่ามันรถไฟฟ้าก็ใกล้เป็นแหล่งทองไหมใช่แล้วก็เจ้าสัวหลายท่านก็เล็งไว้ผมกล้าพูดเลยเพราะว่าด้วยระบบการเดินทางสาธารณูปโภคครบเป็ดตรงไหนเป็ดตุ๋นอ๋อเป็ดอยู่ตรงนู้นเองเอาแล้วเดินกรมเจ้าท่าตรงไหนตรงนั้นเองดิแล้วกรมเจ้าท่าอยู่ไหนอ่ะโอ้โหใกล้มากเดินยามเย็นเดินยามเย็นศาลเจ้าโจซือกงตลาดน้อยไม่ใช่ผมจะพาไปอีกทางนึงเอาละแลนด์แล้วก็จะลงน้ำอย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยลากลงน้ำอย่างเดียวเลยคุณโอโตตรงนี้เลยเหรอผมโตที่นี่เลยครับโอ้โหเกียร์6ล้อ10ล้อเนี่ยแล้วก็กันที่นี่ทำกันที่นี่ตรงเนี้ยนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ทำซ่อมได้หมดแต่เราก็ไม่เห็นล้อรถ10ล้อสักคันนะไม่เห็นเออใช่เราจะเห็นแต่อะไรเห็นล้อ6ล้อเห็นแต่อะไรทำไมมอไซค์เยอะอันนี้เป็นแฟดอ๋อเหรอเอาเนี่ยนี่เหรอวันนี้เป็นแฟดค่าเช่าแถวนี้ก็ไม่ได้แพงนะ 2-3,000 ครับเออก็ยังถูกอยู่นี่เราเดินตลาดน้อยไล่ก๋วยเตี๋ยวรูนี่คือก๋วยเตี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมพาไปไหว้พระอีกที่นึงก่อนโนอันนี้เดินนี่ก็ไปถึงชัยนาทไอถึงครับถึงชัยนาทเยาวราชชัยนาทาวโอ้โหนี่ฮะดูเชียงกงเปียตัวเก่านี่เปียตัวเก่าโอ้โหร้านอาหารนี่เหมือนกันขึ้นไปก่อนอันนี้ก็เป็นตำสั่งนะฮะพี่รู้จักตือขาตังไหมคืออะไรขาหมูแช่แข็งขาหมูเย็นที่เหมือนเยลลี่มีอยู่ที่เดียวแล้วแทบจะไม่มีขายแล้วด้วยครับเนี่ยอยู่ข้างหน้าร้านคอนโดมิเนียมตรงนี้ด้วยเหรอใช่ครับแพงไหมคอนโดมิเนียมเนี้ยเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาป่ะเนี่ยวิวแม่น้ำวิวแม่น้ำนะครับมีตัวอย่างป่ะตัวอย่างไปนี้ทำให้ขึ้นได้ให้ตัวอย่างโอ้โหมะคุเทศชุมชนร้านอะไรนะตือขาตั้งครับตือขาตั้งขาหมูแช่เย็นขาหมูแช่เย็นนั่งทานไม่ได้ไม่ได้นะเนี่ยสั่งอย่างเดียวขาหมูแช่เย็นฮะเขายังไม่รู้เลยมั้งซอยโจซือคงพื้นทะเลเดินอย่างนั้นอ่ะสิ่งที่พี่สนใจคือพี่อยากรู้ว่านักท่องเที่ยวฝรั่งรู้จักที่นี่ได้ไง
นักท่องเที่ยวฝรั่งนี้จากที่นี่อาจจะมาจากนี่ไงนี่ไงถามเลยมาเป็นญาติโอทาวโรลีเพเน็ตมาเป็นญาติโอทาวแล้วคนชอบมาเดินมากกว่าhe's a นี่เขาเรียกซอยโจสกงนะโจสกงครับใช่ซึ่งจะมีเทศกาลกินเจนอีกต่อใช่ครับนี่ก็ตลาดน้อยหมดนะใช่ครับตลาดน้อยยาวไปถึงไหนสุดขอบวัดปทุมคงคาครับจนไปถึงเนี่ยครับเราอยู่ขอบแล้วขอบแล้วก็แค่ตรงวัดกะละหว่าแค่นั้นเองครับครับเนี่ยไม่ไกลนะก็ไม่ไกลนะเดินไม่ไกลแต่ต้องใช้เวลาเดินหน่อยใช่อันนี้ก็เกสต์เฮาส์อีกที่นึงบ้านอุดมเกสต์เฮาส์ที่นี่โอเคนะครับไปรายการครับโรงแรมที่นี่ดีมากว่าน้ำพันธุ์ลังสีโอ้ว้าวถ้าน้ำพันธุ์ลังสีแล้วศาลเจ้าล่ะศาลเจ้าโจสึกงอยู่ไหนอยู่ด้านหลังครับเมื่อกี้ครับเรามาท่าน้ำพานุรังสีท่าพานุรังสีก็เจ้าของวังบูรพาเด้ไม่ใช่ฮะไม่สมัยก่อนอ่ะอันนี้ก็คลาสสิกนะคลาสสิกมาตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับว้าวนี่คลาสสิกอันนี้อันซีนไอคอนสยามตรงนี้เองดูดินี่ไงเพราะนั้นมาตรงนี้คือไอคอนสยามครับแฟนรายการครับก็คือถ้าหากเราจะมาเที่ยวนี่สะพานพุทธที่จะเห็นสะพานแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนพายดิลงนู้นแต่ถ้าปกติพายดิจะลงนี้จะแบบพอดีเลยลงอยู่ด้านนู้นนะฮะไหนลงเนี่ยเหรอลงอยู่ฝั่งนู้นนะตรงข้ามไหนลงก็คือก็ที่เที่ยวไงคล้ายๆไอ้เจ้าที่ของเราอ่ะใช่ใช่ฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นคอนโดเจ้าพระยาส่วนนี้ก็เป็นโรงแรมบายันทีฮิวตันบายันทีโน่นั่นน่ะฮิวตันนู่นก็เป็นอะไรอ่ะเชอราตันเชอราตันโอเรียนเตลใช่ครับไล่ไปเรื่อยคลาสสิกมากตรงนี้ที่มันน่าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์แม่งตกทุ่มกว่าใช่อันนี้ก็คือโฮเทลเหมือนกันแต่อยู่ในวัดนะเออใช่ๆอย่างนี้เจ๋งไปดูมั้ยไปดูมั้ยอย่าไปหน่อยครับคุณต้องเข้าวัดตอนนั้นมีเรือข้ามฟากหรือข้ามฟากจากไหนไปไหนอ๋อเรือข้ามฟากอันนี้ใช่มั้ยครับอันนี้จะเป็นเรือข้ามฟากสําหรับท่าราชวงศ์กับไปฝั่งลงฝั่งนู้นนะฮะท่าอะไรวะเกี่ยวลงไปด้วยครับท่าดินแดงท่าดินแดงใช่ก็ลงไงสุดยอดมากสุดยอดมากครับใช่ฮะอยู่ตรงข้ามอยู่ใกล้คุณโอใกล้ชุมชนของตลาดน้อยนะครับบอกว่าตรงนี้จะเป็นจุดยืนที่สวยที่สุดเป็นคุ้งน้ำที่สวยที่สุดเห็นทั้งสะพานพุทธนะครับไปรายการครับสะพานพุทธแล้วมองไกลเนี่ยเราสามารถเห็นพระปรางวัดอรุณครับนี่คือยามพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับตรงข้ามนี้เป็นสวนสมเด็จย่าใช่ไหมใช่ครับสมเด็จย่าเกิดที่เนี่ยสุสมเด็จย่าครับทางนู้นแล้วก็ลงนี่ฮะลงตรงนี้เลยเนี่ยลงก็เป็นเหมือนกับโรงข้าวสมัยก่อนของตระกูลหวังหลีแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นบ้านอะไรตรงข้ามกับที่เนี้ยที่เป็นแฝดกันใช่ครับเป็นบ้านแฝดของซวยไถ่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่8ชั้นของอะไรครับนี่ผมจำไม่ได้ฮะไม่เป็นไรครับวัดทองนพคุณโอ้ว้าวนี่เลยนั่งเรือมา20บาท15บาทจากท่าน้ำนนมาเที่ยวได้ครับเนี่ยยาวไปเลยคือเที่ยวกรุงเทพเนี่ยประหยัดใช่เนี่ยกรมเจ้าท่าขึ้นเจ้าท่าได้ครับคือบอกเลยว่าเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่ประหยัดมากถ้าเที่ยวเป็นนะห้องผมอยู่ชั้น22ครับถ้าเที่ยวเป็นประหยัดพี่อยู่งี้พี่โออยู่ด้วย22ว้าวสุดยอดเลยตรงข้ามเลยชั้น22มองเห็นเลยโอ้โหคลาสสิกมากใช่ครับค่าส่วนกลางโคตรแพงนู่นครับก็โรงแรมโอเรียนกรมเจ้าท่าโรงแรมโอเรียนเตลแล้วก็นู่นก็คือสะพานสาทรนะครับอันนี้เป็นนี่คือไอคอนสยามตรงนี้ใช่ฮิวตันคือถ้ายามเย็นใครจะมานั่งตรงนี้ก็ต้องเดินเข้ามาในตลาดน้อยแล้วเข้ามาได้ครับเข้ามาได้ท่าพานุรังสีนะครับ
เซิร์ชใน Google Map ตามหนังสือเราผมจะเดินย้อนกลับไปตรงนี้ถ้าเป็นเมืองนอกนี่ก็จะเป็น Historical Park นะครับเป็นเรียกว่าที่ประวัติศาสตร์เพราะว่าตรงนี้คือน้องเลสเตอร์ว่าเป็นมาอธิบายดิเป็นบ้านเกิดอาจารย์ป่วยนะครับครับน้องเลสเตอร์อธิบายพี่ฟังหน่อยอาจารย์ป่วยอึ้งพากรเคยอาศัยอยู่ในบริเวณตลาดน้อยของเราเนี่ยเป็นช่วงชีวิตหนึ่งงามนะยามเย็นตรงนี้น้องเลสเตอร์ใครจะมาก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ใครจะมาก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ครับซึ่งทางชุมชนเนี่ยกำลังยื่นให้เป็นสถานที่แบบ knowledge center การเรียนรู้อะไรเงี้ยครับครับมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้มานั่งเย็นๆสบายๆโอ้ตลาดน้อยมีอะไรที่พี่ยังขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับน้องไทเติ้ลทำทัวร์อะไรนะในมาเที่ยวตลาดน้อยนี่จองทัวร์ที่น้องไทเติ้ลได้ได้เลยครับก็เป็นทัวร์ของชุมชนครับที่เราใช้บุคลากรในชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนเป็นน้องๆในชุมชนที่มีใจรักด้านการท่องเที่ยวและการบริการเนี่ยตั้งใจจะสร้างทุกช่วงเวลาของนักท่องเที่ยวให้เกิดเป็นความสุขเนี่ยในรูปแบบของเจ้าบ้านที่ดีเราก็จะให้คนเข้ามาเทรนนิ่งแล้วก็ร่วมทำงานดูแลเป็นเจ้าบ้านร่วมกันก็เดี๋ยวแปะลิงก์ข้างใต้นี่ขอบคุณครับอาจารย์มีไลน์มีเบอร์โทรไหมมีครับอาจารย์หรือว่าเดี๋ยวติดต่อทางอาจารย์มาแล้วก็มาทางชุมชนเหมือนกันเนี่ยมาที่เดี๋ยวลงไลน์ไว้ข้างใต้เพราะว่าอย่างเวลาออกอย่างเงี้ยเราก็ให้มาคุยเทศอาชีพเนี่ยออกกับมาคุยเทศชุมชนใช่ใช่นี่คือวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาเชื่อไหมนี่คุณโอ๋น้องไตเติ้ลครับพี่เคยมาเมื่อ30ปีที่แล้วโอ้โหเนี่ยมากราบใครรู้ไหมเดือนนี้สมเด็จธีรยานอ๋อครับต้นช่วยแจ้งเรื่องรายละเอียดอย่างนี้หน่อยจำไม่ได้โอ้โหเนี่ยเยอะมากโอ้โหไปดูร้านนี่เดินมาในวัดตึกเก่าเนาะโอ้โหดูดิปักฉลุเลยขยายแบบเก่า200กว่าปีเหมือนกันระดับ100กว่านะเนี่ยต้องมีระดับ100กว่าเกือบว่าจะมีทำฝั่งนี้มีเสียทองหล่อมั้ยครับเออประมาณ2461ไหนใช่2461ครับ100 103ปี103ปีวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวรวิหารอันนี้2467ครับ2467 2461อย่าเป็นแบบจังหวัดแพร่แล้วกันนะลื้อทิ้งหมดเลยอย่านะใครอย่ามาลื้อนะครับบูรณะอย่าไปลื้ออันนี้จะไปดูหลักประหารเดินเที่ยวเดินเที่ยววัดปทุมคงคาโดยปกติผมจะให้พี่ชายดูแลผมไม่นัดบ่ายก็ได้ดูบ่ายมีชั่วโมงแรก20ก็ไม่แพงชั่วโมงแรก20ชั่วโมงถัดไป10บาทอ่ะพูดถึงใครจะมาเที่ยวตลาดน้อยก็มาจอดรถเนี่ยวัดปทุมคงคาเนี่ยครับที่จอดก็ยังมีนะครับผมเที่ยวแบบอันซีนเลยนะมาดูหลักประหารอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาไกด์ไทเทิลเอาว่าไปศาลกรมหลวงรัชเลศนะครับครับคือผู้ที่โดนสำเร็จโทษนะฮะในช่วงของสมัยอยุธยาที่ต้องบอกว่าหินก้อนเนี้ยนะฮะอายุเนี่ยยาวนานมากๆ200กว่าปีครับแล้วก็ถือว่าเป็นก้อนเดียวที่ตอนนี้ยังเหลืออยู่และชิ้นใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่สมัยอยุธยานะก้อนเนี้ยแหละฮะที่เขาบอกว่าถ้าสมมติเราจะประหารใครแล้วเลือดของคนนั้นเนี่ยเป็นชั้นบรมวงศานุวงศ์หรือเป็นชนชั้นผู้ใหญ่เนี่ยอย่าทำให้เลือดเขาตกถึงแผ่นดินเพราะแผ่นดินจะลุกเป็นไฟตามเคล็ดลับเขาก็เลยต้องนำหินนำแท่นเนี่ย
มาลองก่อนแล้วพอนำตัวฮะบอดี้ของคนที่จะโดนอาหารเนี่ยวางไว้ข้างบนและใช้ไม้ท่อนตันเนี่ยทุบจนเสียชีวิตครับผมแล้วใครมาโดนประหารตรงเนี้ยเนี่ยหลวงลักษณเรศเนี่ยครับหลวงลักษณเรศเป็นโอรสองค์ที่33ในพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับสิ้นพระชนในรัชกาลที่3นะครับเป็นต้นตระกูลพึ่งบุญนายุทธยาอายุท่านสิ้นก็2391พระชนษา58ครับแต่เขาไม่ได้บอกเนาะเขาไม่ได้บอกนะว่าโดนประหารเพราะอะไรเนาะเขาไม่เขียนเขาไม่เขียนไม่แจ้งนะครับครับเลือดจะได้ไม่ตกสู่แผ่นดินเดี๋ยวเราเดินต่อไปที่ซ้ายเลยครับมัสยิดหลวงโพธาออกไปทางด้านหน้าวัดเลยฮะเรามีมุสลิมนะครับไปดูมุสลิมในตลาดน้อยต่อครับเดินออกมานอกวัดละเราเดินออกมานอกวัดปิดหมดแล้วครับพวกนี้ขายถังไวโอ้หมดเลยที่ใส่ไวใส่อะไรพวกนี้อันนี้อยู่ห่างจากเยาวราชไกลไหมไม่ไกลครับนี่ก็อยู่เส้นผนังกับเยาวราชด้านในละเลี้ยวขวาไปก็จะเยาวราชแล้วครับไปด้วยเดินไปด้วยกันฮะนี่เขาเขียนเลยนะเส้นทางท่องเที่ยวย่านเยาวราชนั่นแหละครับถังแบบด้านในครับอ๋อถังใส่วายครับตอนน้ำท่วมนี่ท่วมเลยท่วมถึงนี่อ่ะพี่ขายอะไรส่วนใหญ่ตรงที่ตกที่นี่ขายส่งนี่ตกต่างจังหวัดใช่อันนี้เป็นขนส่งแต่ว่าธุรกิจดั้งเดิมของแถวนี้เนี่ยขายกระสอบแล้วก็โก CP เนี่ยก่อตั้งตรงนี้ครับหลังแรกใหญ่ CP นะเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปหน่อยนึงครับท่านยังเห็น CP เหรอนี่เรียกเยาวราชไหนเยาวราชหน้าเนี่ยวัดจริงเนี่ยป้ายก็เยาวราชแล้วซ้ายก็เยาวราชแล้วซอยวานิชนี่เยาวราชฮะ CP อยู่ข้างขวามือน้องเห็นเจียไตอ่ะเจียไต CP นี่ครับเกิดขึ้นตรงนี้ธุรกิจเมื่อก่อนตรงนี้ย่านจะเป็นย่านกระสอบทั้งหมดใครกระสอบลงจากเรือมาต้องมาเทกระสอบที่นี่ซื้อกระสอบเก่าซื้อกระสอบใหม่แลกกระสอบเก่าอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนเราลงสัมภาระตรงนู้นกับท่าโปธยานนท์ของมาลงของมาส่งคัดแยกกันตรงนี้กระสอบมาแลกตรงนี้แล้วก็ JNT Express ขายตรงๆว่าเรามาที่นี่เราไม่มีอะไรเลยครับเราต้องสร้างใหม่หมดไม่รู้ว่าอะไรไม่มีเทคโนโลยีโรงงานใช่ไหมครับเราต้องสร้างใหม่หมดเลยต้องทำหมายร้านที่อยู่ตรงกลางเพราะว่าไม่มีที่ตลาดน้อยที่ด้านหลังเลยมาหน่อยตรงนี้ก็มีที่จอดรถนะครับหรือใครมาเที่ยวตลาดน้อยหรือเยาวราชนี่ข้างหลังผมนี่นี่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับรูปช้างด้วยช่องสองตรงนี้เป็นจุดกำเนิดของสตรีทอาร์ตที่ตลาดน้อยใช่ก่อนรูปนี้แหละรูปนี้ก่อนสองตรงนี้ก่อนใครมาทำอ่ะคือโดยรวมแล้วชุมชนตัวหนึ่งนี่ที่จอดรถตรงนี้ฮะไม่ได้มาเที่ยวนี่จุดกำเนิดการท่องเที่ยวคือสองรูปนี้นี่อันนี้เป็นร้านเสียงชิ้นปลานะครับลิ้นเหล่าซาลิ้นเหล่าซาน่าสนใจมากครับเผื่อใครมาแยกน้ำนะครับโตเดี๋ยวผมกลับมาเอานะลูกชิ้นปลาเต้นได้หมายถึงไงครับนุ่มแบบทำเองสดใหม่มันจะเด้งมากเลยโดนใส่แป้งไหมไม่ได้ใส่ 100% ไม่มีแป้งไม่มีขาไม่มีบะแรงเพราะว่ามันเป็น 100% มันถึงเด้งได้ครับใช่ค่ะลูกค้าต้องชิมอาจารย์หยิบมากินเลยลูกหนึ่งร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอ้โหน่าทานนะลูกค้าชิมได้เลยค่ะเพราะว่าของเราทำเอง 100% ทำเช้าขายเย็นเลยนะคะลูกเดียวพอครับโปลูกเดียวพอผมเคยเนี่ยลูกเดียว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 กินบ่อยโปผมว่าผมครับผมลองครับผมครับผมเอาแบบมีมังก์เอามังก์ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยดูชู่เหล่าซาดูแบบนี้เดียวเลยน้องเจ๋งน้องแต่ว่าโตแล้วไม่ค่อยมาซื้อเองให้คนมาซื้อแต่ว่าก็แอบมาซื้อบ่อยๆครับได้ของคุณค่ะ80ปีนะใช่ค่ะ300บาทค่ะได้ไม่มีตามราคาที่เลย
วันนี้เจอในแก๊ปด้วยครับใช่ใช่ค่ะรายงานแก๊ปตรงนี้มีตรอกสะพานยวนครับคุณมาชิมก่อนได้ไงล่ะครับผมให้ผมแค่ตรอกสะพานยวนแล้วด้านนี้ก็มีร้านขายของเล่นฮะเจริญการค้าอันนี้เรากำลังเดินมุ่งหน้าไปที่มัสยิดนะครับซึ่งอยู่มีมัสยิดอยู่แถวตลาดน้อยเหมือนกันอันนี้มาฝั่งเยาวราชละชื่อมัสยิดหลวงโกชากิจชาร์กนี่ครับเป็นพ่อค้าชาวไซบุรีนี่ครับเปิดละหมาดเฉพาะวันศุกร์โอ้โหเพิ่งทราบว่ามีมัสยิดเพิ่งทราบว่ามีมัสยิดกลางเยาวราชนะตลาดน้อยเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเป็นร้อยปีแล้วครับหลักร้อยปีฮะพอๆกับวัดใกล้เคียงใกล้เคียงขออนุญาตนะครับคุณป้าขอบคุณครับเชิญครับอันนั้นเห็นตอนนี้กี่ปีแล้วครับคุณป้าที่สร้างมากี่ปีแล้วร้อยหกสิบเจ็ดสิบปีนี่ค่ะท่านหลับอยู่นี่ครับไม่ใช่ค่ะลูกพอไม่ลูกค่ะเนี่ยค่ะหลวงโกชาหลวงโกชาเนี่ยหลวงโกชาแล้วลูกสองลูกนี้คือลูกเดียวกันนะฮะคือลูกชายเนาะเป็นพญาบุรีสมันตลักษณ์พญาอะไรนะครับพญาบุรินสมันตลัดแล้วก็พญาบุรินสมันตลัดแล้วลูกชายก็หมายถึงหลานผู้สร้างชีวิตฝังที่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวคุณป้าช่วยพาทัวร์นิดนึงนะครับรบกวนหน่อยนึงคุณป้าอยู่ที่เนี่ยเหรอครับอยู่นี่เลยพ่อแม่อพยพมาตั้งแต่ผมทำครั้งที่สองโอ้คือยากหาแล้วลูกหลานเขาไม่มาอยู่ไม่มาอยู่คุณป้าก็เป็นมุสลิมเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะตั้งแต่ที่นี่ยังไม่มีน้ำมีอะไรเลยนี่เขาสองสี่เก้าหนึ่ง70ปีเขาเรียกอะไรครับตรงนี้อันนี้ที่อาบน้ำอันนี้ทำน้ำละหมาดอ๋อแล้วก็อันนี้เก็บบรรยัติอันนี้เก็บบรรยัตินะเก็บบรรยัติคืออะไรครับเก็บศพค่ะเวลาไหนศพมาจากโรงพยาบาลอ๋อเนี่ยเหรอฮะถ้าสมมติว่าศพเสียจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปติดหล่อโรงพยาบาลถ้าเขาไม่ไปไว้บ้านเขาจะมาไว้นี่ก็ไว้นี่เราจะมีเตียงให้นอนเนี่ยมีเตียงให้นอนมีกางมุ้งให้สวยแล้วก็พอถึงเวลาจะอาบน้ำแล้วคนตายแล้วก็เอามุ้งอะไรออกนี่กูโบครับใช่ครับกูโบสุสานนะโอ้อันซีนแบงคอกสุสานกลางกลางกรุงเทพกลางเยาวราชกูโบครับนี่ยังใช้อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเห็นมีนูนอยู่นี่คือล่าสุดใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอันนี้เราถมใหม่ค่ะถมใหม่เราเพิ่งถมใหม่แล้วตอนนี้ว่าหลุมนี่ค่ะผู้ว่าลูกหลานหลานเด็กตรงของเจ้าของที่ป้ายสีดำอ่ะเจ้าของมันยิ้มใช่ไหมใช่ค่ะปู่เขาเนี่ยเป็นชุดเนี่ยป้ายดำค่ะครับตามยาท่านหลวงโกชาอยู่ฝั่งนี้ค่ะแยกไปใช่ไหมครับใช่ค่ะสี่หลุมแต่เราไม่รู้ว่าหลุมไหนนะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมแต่ข้าที่นี่ก็เป็นยาแล้วตอนนี้ลูกสาวสาวของผู้สร้างมาสี่อันนั้นหลานหลานเดียวตรงแล้วตอนนี้ขออนุญาตครับตระกูลยังอยู่เหลืออยู่ครบไหมครับหรือว่าเป็นราชมันตะนะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นหลานเด็กตรงเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ครับนี่นี่เป็นเอกชนนะครับเอกชนค่ะเอกชนครับเอกชนค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่จะมาเอาร่างมาไว้ที่นี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่เสียค่ะแต่คุณต้องใช้จ่ายที่การฝังคุณเองเราไม่ได้คิดอะไรแต่คุณต้องเป็นค่าหีบค่าเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมใช่ไหมก็จ้างคนละหมาดหมายถึงว่าพระสวดถ้าเป็นคนไทยนะเรียกพระมาสวดคุณจะเอามากเอาน้อยก็แล้วแต่คุณนี่ก็โต๊ะอิหม่ามมาก็ให้โต๊ะอิหม่ามแต่ว่าครูมาเรามาดูแบบหลุมโกโบหรือหลุมศพแบบไพรเวทแต่เมื่อกี้รวมที่ไพรเวทคุณป้าไม่กลัวเหรออยู่อย่างเงี้ยฮะคนตายอ่ะเขาต้องกลัวป้าไม่ญาติเขาบางทีไม่กล้าอยู่เราก็อยู่เป็นเพื่อนที่เขามันชินไม่บอกว่าพวกนี้เขาต้องกลัวคุณป้าเพราะคุณป้าดูแลอยู่ต้องเกรงใจนะเนี่ยสี่หลุมเนี่ยไม่รู้หลุมแต่เราอธิษฐานว่าเป็นหลุมนี้นะเพราะหลุมใหญ่เราสันนิษฐานว่าเป็นหลุมนี้ใช่คิดไว้เฉยๆกันหมายถึงว่าหลวงโกชาใช่ครับแต่เราไม่รู้นะว่าสิ่งนี้จะเป็นแต่ไม่ทราบชัดเจนว่าหลวงว่าอันไหนว่าอันไหนแล้วเคยมีใครเข้ามาตรวจสอบประวัติศาสตร์แล้วบันทึกกันไว้หรือว่าเก็บมาตรวจสอบไหมหรือว่าตามหาไหมป้าไม่มีมั้งเนาะ
นี่นะมีเจ้าของเกิดวันไหนปีไหนพอดีป้าได้หนังสือเล่มป้าให้เขาไปแล้วให้ประธานชุดเราไปเขาก็ไปดูประวัติลูกหลานถ้าป้ารู้ว่าพวกคุณมานะป้าจะเป็นเรื่อง Amazing มากขออนุญาตมาเป็นทางการนี่มารบกวนเพื่อนเป็นเรื่อง Amazing มากที่มีมัสยิดกลางกรุงเทพเยาวราชเนี่ยโอ้โหร้อยคนจะรู้ครับอาจารย์แล้วก็แต่ว่าก็ไม่คือคนมายาวราชไม่รู้อยู่แล้วว่ามีมัสยิดเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าภาพมันคือชายาทาวแต่จริงๆแล้วเราอยู่รวมกันมาปนๆกันมาด้วยความรักในแบบประเทศไทยใช่ไหมครับใกล้ใกล้ตลาดน้อยมากแล้วกรมนักศึกษาจุฬาธรรมศาสตร์มาไหมอุ้ยมากันเต็มเลยเขามาขอไม่รู้จะขอใครขอป้าป้าบอกมาเดี๋ยวลูกมาเป็นคณะเอาเขียนหนังสือมาให้ป้าอนุญาตให้น่ารักมากน่ารักมากคุณป้าครับน่ารักมากรู้ต่อใช่ค่ะใช่ป้าไม่เล่าไม่คนเข้ามาเขาก็ไม่รู้จักว่าใช่ใช่ไม่ไม่คนนักศึกษาเขาแบบว่าเราเอาความรู้ให้เขาดูเขาจะได้เรียนจบเนาะจะได้เป็นแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาเกเรเสียงดังหรือทำลายพื้นที่ก็ต้องไล่ไล่ออกไปไม่ไม่ที่ไม่มีค่ะตอนนี้ก็ไม่มีใครที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วมาเที่ยวกรุงเทพแวะมาละหมาดที่แวะมาละหมาดที่มัสยิดหลวงโพชาอิสฮากแล้วก็ขอให้บุญรักษาคุณป้าเยอะๆครับดูแลเนาะขอบคุณมากครับป้าดูแลมุสลิมแม้จะเป็นเพื่อนหลังทางตาก็ยินดีมากๆครับเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนะถ้ามีใครมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวแวะพาไปป้าจำหน้าผมไม่ได้ผมเปิดหน้าก่อนจับมือถือไม่ทันสัญญาเราเดินออกจากมัสยิดหลวงโพชาแล้วครับก็มุ่งหน้าจากถิ่นเยาวราชกลับไปที่ตลาดน้อยครับนี่มีรถวิ่งด้านหลังนะฮะมีปอตึงๆมาครับออกจากของเรามันไม่มีแล้วไงตอนนี้เราก็เดินอยู่บนถนนทรงว่านนะครับเมื่อกี้แวะทานร้านอะไรนะลิ้มเหล่าซาลิ้มเหล่าซาลิ้มเหล่าซาลูกชิ้นปลานิดนึงแล้วก็ทางคุณโอ๋ก็จะพาเดินออกไปทางวัดเกาะนะครับวัดเกาะวัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์อันนี้ก็คือส่งวาดนะครับยามเย็นก็เงียบสงบนะเขาเรียกยังไงนะคุณไทเทิลครับอาจารย์ที่เป็นตลาดน้อยส่งวาดชัยนาทเจริญกรุงอ่ะลองไล่มาไล่สายดิอ๋อก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยตลาดน้อยเนี่ยกำเนิดขึ้นมาก่อนอันดับแรกเลยฮะนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของเยาวราชตามมาจากการที่พอสร้างวังเสร็จแล้วรัชกาลที่1ท่านทรงโปรดเกล้าสั่งให้คนจีนรอบๆวังเนี่ยย้ายมาอยู่ที่สำเพ็งเนื่องจากว่าตลาดน้อยตอนนั้นเนี่ยมีการค้ากับชาวจีนเยอะและมีคนจีนอยู่ในย่านตลาดน้อยอยู่ก่อนแล้วครับแล้วพอมาเป็นสำเพ็งปั๊บเนี่ยก็เลยเป็นถนนทรงวาดขึ้นก็คือเส้นที่เราเดินเข้ามาเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยนะทรงวาดเป็นถนนเส้นที่เรียบกับแม่น้ำขึ้นกระเทียมขึ้นพริกขึ้นพริกไทยอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนก็ใช้เส้นทางส่งวาดมาขายกันที่เยาวราชก็คือถนนอีกเส้นหนึ่งที่ขนานต่อมาแล้วก็เนื่องจากเยาวราชเนี่ยมีการจราจรให้พักกับเป็นใจรู้จักบ้านเรามันโคตรเคี้ยวยังไม่มีถนนคอนกรีตนะครับเป็นดินแดงอยู่ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะลำเลียงวัสดุก่อสร้างพระราชวังได้ครับจึงมีความจำเป็นต้องไปลำเลียงวัสดุก่อสร้างทางถนนเจริญกรุงสมัยก่อนเจริญกรุงเนี่ยคือทางเดินของชาที่ลากเกวียนเข้าวังครับลากไอ้นี่ครับลากซุงเข้าวังก็จะไล่จากเจ้าพญาก็จะเป็นเจ้าพญาทรงวาดเยาวราชแล้วเจริญกรุงครับโอ้โหเป๊ะอันนี้คือถนนอะไรเนี่ยอันนี้อยู่ในเขตของทรงวาดสำเพ็งทรงวาดสำเพ็งนะฮะเป็นว่าที่โบราณถักอะไรนะถักตะข่ายครับเชือกตะข่ายมีเชือกตะข่ายแล้วก็ขายเพชรขายพลอยตรงเนี้ยเนาะเขาบอกว่าตรงนี้ขายเพชรขายพลอยแบบจันทบุรีเลยนะเกมอินเนี่ยอินเป็ดอินแขกอะไรเนี่ยขายหมดนะครับเป็นร้านขายเพชรหมดใช่หมดแถวนี้นะครับร้านขายเพชรหมดแล้วก็มีถักเลยนะถักเชือกสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดครับอันนี้ทำเปย์นี่น้ำเปย์นี่ตาอ๋ออ๋ออ๋อนี่อ่านเลยนะอ่าที่นอนเด้งๆเนี่ยนี่สอนเนี่ยก็เป็นอาชีพเหมือนกับอ้วนแหยอขายนะครับอ้วนยิ่งเจริญเห็นมั้ยสถานการณ์ครับเนี่ยฮะอ้วนเจริญอ้วนยิ่งเจริญเขาถักกันเห็นๆเลยนี่ฮะนี่เขาถักนี่ครับลองดูดิลองมัดดูเผื่อเนี่ยผมรู้
มิตรประมงโชคกิจชัยนี่ครับเส้นทรงวาดมาเดินยามเย็นนะแฟนรายการครับเนี่ยเจียไตอยู่ซ้ายมือเจริญโภคภัณฑ์นี่เลยครับ CP เกิดขึ้นตรงนี้เฮ้ยหน้าร้าน CP เขามีของขายด้วยนะของกินของกินน่ะไม่ใช่ของฝั่งตรงข้ามอ๋อของกินใช่ใช่ไม่รู้เขาขายอะไรไม่ใช่ของ CP ใช่แล้วก็ด้านซ้ายที่ผมเรียนอาจารย์ไปจะเป็นธุรกิจค้ากระสอบตั้งแต่โบราณ2ปีเหมือนกันเนี่ยตัวแทนเจียไตนี่นี่ขายรังนกนี่ดูดิตั้งเชียร์ตายแผงลอยนี่ฮะขนมจีบลิ้มเหล่าโง่ลูกชิ้นปลานั่งตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ก็ขายกระสอบเยาวราชนู้นใช่ไหมใช่ครับนู้นเยาวราชทางนู้นเลยเจไตฟาร์มครับสวัสดีครับเป็นรายการครับที่ผมเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมเคยมาที่นี่มา30ปีแล้วถ้าเห็นป้ายนะครับเขียนสมเด็จจุลยานมุนีฮะท่านเคยไปที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ตอนนั้นหลวงปู่ทองมากราบท่านนี่จำได้ว่าผมตามหลวงปู่มาด้วยครับเด็จจุลยานมุนีวัดปฐุมคงคาย้อนกลับมาเพื่อมาออกตรงใกล้ๆท่าพานุรังสีย้อนกลับมาที่ท่าพานุรังสีที่เวอร์วิวเจอซูกงเจอซูกงก็เลี้ยวขวาเราไม่เยอะเลยเลี้ยวซ้ายครับเจอซูกงเลี้ยวขวาก็ถึงเนาะนี่กำลังรีโนเวทอยู่ครับดินสอนี่เริ่มค่ำแล้วครับตอนนี้ก็6:35ละนี่ครับเจอซูกงอ๋อยืนสัตว์เจ้าเสียงสองเดียวเขาเดินตรงทางนี้นี่โอ้ยตรงไหนแต่ว่าเขาปิดประตูแล้วเป็นเหมาะร้านเฮงเสงหลักคุกเข่าไหว้พระครับไปนึงก็900-1,500ครับเรามุ่งหน้าลงกลับโรงแรมเลยนะเตี้ยตักลักเกียครับตักลักเกียครับเกียก็คือตลาดข้าไปดูร้านเนี่ยร้านจะไปกันปิดแล้วมั้งร้านจะได้อยู่ทุ่งเดียวก็ใครจะรู้ถึงซอยนี้เนี่ยพี่โอ้โหเดินตัดนี่อยู่ในกลับมาในโซนของตลาดน้อยแล้วถ้าเห็นเสียงกงนี่รู้แล้วตลาดน้อย18:42ตามเวลาประเทศไทยเดินตลาดน้อยพญาน้อยชมตลาดอ
เรามาบ้านที่บ้านคุณโอ๋จำได้แล้วนี่ฮะจุดที่เรียกว่าตลาดน้อยนี่บ้านคุณโอ๋เขาขายบ้าจ่างตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นี่บ้านเขาเลยแล้วก็เดินทางหน้านั้นก็จะถึงถนนเจริญกรุงครับมีทำขนมครับทำขนมขนมหน้าตาที่ไม่เหมือนขนมเล็กลูกค้าหน่อยขนมที่ไม่เหมือนขนมคือมันจะเป็นของคาวก็ได้จะเป็นของหวานก็ได้มันเป็นของทานเล่นอ๋อเจ็บเบรดครับผมหาที่ทานไม่ได้นะพี่มีที่นี่ที่เดียวไงนี่เราออกมาครับเห็นป้ายตลาดน้อยเลยออกมาถนนเจริญกรุงแล้วครับนี่ครับพี่ตายที่ผมบอกว่าประมาณ6 โมงครึ่งคือฝั่งนู้นจะเปิดไฟแล้วสวยไหมอ๋อใช่ใช่สวยที่ร้านขายขนมอะไรนะตรงนั้นอะแต่เหล่าจิงเซ็งแต่เหล่าแต่เหล่าจิงเซ็งจิงเซ็งนู้นเขาขายอะไรตรงนั้นอะก็ร้านขนมแต่เหล่าจิงเซ็งนี่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 อ๋อนี่ขายข้าวผัดปูหมูฉลามแล้วข้าวปลาน้ำแดงโอ้โหแกสโตรโนมี่ทานอย่างเดียวใช่ฮะทัวร์อิทติ้งครับกินอย่างเดียวครับสายสายทานนะไปเที่ยวตลาดน้อยอันนี้ของเฮเล็กเหมือนกันนี่ฮะทางนี้ได้ครับ350-500เป็นโฮสเทลนะฮะติดกับ7 Eleven ข้างในเนี่ยเป็นศาลเยาวชนเก่าเนี่ยนะใช่ศาลเยาวชนอยู่ตรงนี้เหรอใช่สมัยโบราณนะครับเนี่ยคือศาลเยาวชนเก่าโอ้3ชั้นข้างในคืออะไรพี่หรอข้างในเมื่อก่อนเป็นศาลเยาวชนเก่าครับโอ้โหสมัยโบราณถนนที่ลาดยางตรงนี้ถ้าเมื่อก่อนถ้ายังไม่ลาดยางจะมีรางรถไฟฟ้าไอ้รางรถรางรางถ้าเปิดหน้ายางมะตอยขึ้นมาเห็นรางรถรางไม่ได้ขุดออกเรากำลังกลับมาถึงโรงแรมตักหลักเกี้ยตักหลักเกี้ยแปลว่าตลาดน้อยตักหลักเกี้ยแหละครับถึงแล้วตักลักแปลว่าตลาดกลับมาถึงตักหลักเกี้ยแล้วครับจุดที่เรามาเมื่อเช้าแล้วตอนเย็นเดินออกไปอีกรอบหนึ่งบรรยากาศสวยเลยตอนเย็นนะเปิดไฟสวยเลยครับก็ตอนนี้6 โมง 47 นาทีนะครับของวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2563นะครับก็เชิญชวนแฟนรายการมาเที่ยวตลาดน้อยนะครับโหเดินเที่ยวสนุกมากด้วยความรู้ทางประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยได้ย้อนรำลึกถึงอดีตประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube คลิปทำนะครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็ฝากเชิญมาเที่ยวนะครับมาแถวนี้มีโรงแรมดีๆเยอะเลยนะครับตักหลักเกี้ยนี่ก็มีอยู่ตั้ง5สาขาในบริเวณ4สาขามั้งแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ลองเซิร์ชดูนะครับลองค้นหาดูก็ฝากไปรายการติดตามชมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดแล้วก็มาเที่ยวตลาดน้อยกรุงเทพนี่เองครับใกล้นิดเดียวนะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ลองมาพักแถวนี้ดูบ้างก็ได้นะครับแล้วเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกนะครับมีทั้งรถใต้ดินเรือรถเมล์ครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ